ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวGuinness World Record คือหนังสือบันทึกสถิติโลกในด้านต่างๆที่เริ่มมีการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1955ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงทางสถิติสำหรับคนทั่วไปที่มีใจอยากเป็นที่1ถึงแม้จะแลกกับความเหน็ดเหนื่อยและโคตรจะเสี่ยงและผมก็เชื่อเลยว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้คงต้องเคยมีความฝันที่อยากจะเป็นโน1ของวงการหรือว่ากีฬาที่เราชื่นชอบไม่ใช่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงเท่านั้นบางคนนี่ถึงขั้นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล่ำเวลาไปรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าอันดับที่1ชายที่สามารถยืดผิวหนังได้ยาวถึง16เซนติเมตรอื้อหือขนลุกแกลลี่เทเลอร์เป็นชายชาวอังกฤษที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังสามารถยืดได้ยาวถึง16เซนติเมตรไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะที่ชายคนนี้สามารถยืดได้ยาวขนาดนี้เป็นเพราะความผิดปกติในโรคทางพันธุกรรมซึ่งเป็นชั้นไขมันระหว่างผิวหนังแท้กับกล้ามเนื้อเชื่อไหมผมดูคลิปนี้ครั้งแรกถึงกับขนลุกขนชันกันไปตามๆกันเลยโดยแกลลี่ให้สัมภาษณ์ว่าในตอนที่เขาอายุ8ขวบก็นั่งเล่นกับเพื่อนตามภาษาเด็กน้อยจู่ๆเขาก็โชว์ความสามารถพิเศษให้เหล่าเพื่อนได้ดูปรากฏว่าเพื่อนทั้งหมดทำไม่ได้มีแกลลี่คนเดียวที่ทำได้และเหตุการณ์โชว์เพื่อนในครั้งนี้จึงทำให้แกลลี่ได้รู้ว่าเขามีความสามารถพิเศษที่แปลกไปจากมนุษย์ทั่วไปโดยที่เขาไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดยืดได้แบบสบายๆเลยและความสามารถพิเศษของแกลลี่เทเลอร์เลยทำให้เขาเป็นชายที่มีผิวหนังที่สามารถยืดได้ยาวที่สุดในโลกมาต่อกันด้วยความน่าทึ่งในอันดับที่2กันเลยบ้วนน้ำออกจากปากได้นานเกือบ1นาทีเมื่อในปี2559ที่ผ่านมาชายหนุ่มที่ชื่อว่าคิรูเบลยิลมาซึ่งเป็นคนประเทศเอธิโอเปียโดยที่เขาได้ทำลายสถิติโลกในการพ่นน้ำออกจากปากได้นานเรียกได้ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆในขั้นตอนแรกของการเปิดโชว์ชายคนนี้จะดื่มน้ำลงท้องในปริมาณที่หลายลิตรเลยเท่าที่ผมนับได้เขาดื่มไป2ขวดมิลินดาเล็กปิดท้ายด้วยอีก1ขวดใหญ่ซึ่งผมก็สงสัยว่าพี่แกกลืนลงท้องได้ไงวะเนี่ยหลังจากที่ดื่มน้ำจนอืดแล้วชายวัย20คนนี้ก็ได้เริ่มทำการโชว์บ้วนน้ำออกจากปากโดยที่มีคนคอยจับเวลาให้และมีสักขีพยานต่อหน้าต่อตาคนนับร้อยซึ่งสถิติใหม่ที่พี่แกทำได้รวมทั้งสิ้น56วินาทีขาดไปเพียง4วินาทีเท่านั้นก็ครบ1นาทีแล้วว่าแต่ว่าพี่แกคงไปต่อไม่ไหวจริงๆจะขาดใจก่อนอันดับที่3สตรีมเมอร์ที่อายุเยอะที่สุดในโลกคุณยายชาวญี่ปุ่นวัย90ปีคนนี้ได้ถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นยูทูบเบอร์ช่องเกมที่มีอายุมากที่สุดในโลกโดยที่คุณยายโมลิได้เริ่มเป็นเกมเมอร์ครั้งแรกเมื่อ39ปีที่แล้วซึ่งคุณยายเธอบอกว่าเธอเริ่มรู้สึกสนใจเรื่องการเล่นเกมเพราะเนื่องจากเห็นเด็กๆเขาเล่นกันพอคุณยายได้จับจอยเท่านั้นแหละแกไม่ยอมปล่อยเลยจากนั้นคุณยายก็ใช้เวลาไปหลายปีในการพัฒนาฝีมือตัวเองให้เทพยิ่งขึ้นพอช่วงแรกที่เล่นเกมคุณยายแกแพ้ตลอดเลยหลังจากที่คุณยายกกตัวและซ้อมอย่างหนักหน่วงคุณยายเลยตัดสินใจอัพคลิปลงบน YouTube ซะเลยซึ่งผลตอบรับค่อนข้างจะดีและเกมโปรดของคุณยายก็คือ GTA 5โดยที่คุณยายจะเล่นเกมเฉลี่ยประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันก็ถือว่านานเติบนะเนี่ยส่วนใครที่อยากติดตามผลงานของคุณยายสามารถ Subscribe ได้ที่ YouTube เลยชื่อ Channel ว่า Gamer Grandma มาเรามาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยสาวสตรองขยี้แตงโมด้วยต้นขาถ้าขึ้นชื่อว่าแตงโมแล้วล่ะก็ผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงจะต้องนึกถึงคุณเต้เอ็กเซนไฮเออร์แต่ว่าในอันดับนี้ไม่ใช่การโชว์ยิงแตงโมแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการโชว์ความแข็งแกร่งของหญิงสาวชาวอิตาลีเพราะว่าเธอมีต้นขาที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าขยี้แตงโมลูกโตให้แตกสลายได้อย่างง่ายดายเลยStop.
และผมก็เชื่ออีกว่าหลายคนที่ดูในอันดับนี้อาจจะคิดว่ามันง่ายง่ายแต่แท้ที่จริงแล้วแบบโคตรยากอ่ะคือเปลือกแตงโมมันแข็งจริงๆนะครับถ้าต้นขาไม่แข็งแรงจริงทำไม่ได้แน่นอนซึ่งแตงโมที่มีน้ำหนักเฉลี่ย4กิโลกรัมกับต้นขาของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายอย่างมากเลยเธอต้องมีการฝึกฝนและฝึกซ้อมเป็นอย่างหนักเพราะว่าการขยี้แตงโมด้วยต้นขานั้นมันไม่ง่ายเหมือนใช้มือเลยมันจะควบคุมทิศทางได้ยากและลำบากมากถ้าเราสังเกตดูเวลาที่เธอขยี้แตงโมแตกไปลูกหนึ่งจะต้องพักยกเอาผ้าเช็ดขาก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความลื่นและพร้อมจะเดินหน้าเป็นโนหนึ่งในวงการขยี้แตงโมอันดับที่5ดิ่งพระสุธาที่สูงที่สุดในโลกเรียกได้ว่าสูงกว่าชั้นบรรยากาศซะอีกบามกาเนอร์เป็นนักกระโดดร่มชาวออสเตรียผู้ที่บ้าระห่ำที่สุดเลยโดยในช่วงเช้าของปี2012เหนือทะเลทรายในรัฐนิวเม็กซิโกเขาใช้เวลาเดินทางนานเกือบ3ชั่วโมงด้วยบอลลูนที่สุดจะไฮเทคพอถึงความสูงเกือบ40กิโลเมตรก่อนที่บามกาเนอร์จะกระโดดลงพร้อมกับแคปซูลและก็แยกตัวออกจากแคปซูลในช่วงแรกของการกระโดดเขาเสียหลักทรงตัวแทบไม่ได้เรียกได้ว่าณเวลานั้นคนที่รอลุ้นอยู่บนพื้นโลกต้องเสียวกันไปตามๆกันเลยพอเสียหลักไปแป๊บหนึ่งบามกาเนอร์ก็สามารถควบคุมตัวเองได้อีกครั้งหลังจากที่ดิ่งลงมาประมาณ4นาทีชายผู้นี้ก็เริ่มปลดลมลอยตัวลงสู่พื้นโลกหลังจากที่บามกาเนอร์ได้กระโดดที่ระดับความสูงเกือบ40กิโลเมตรเลยทำให้เขาได้ครองตำแหน่งการกระโดดล่มที่ทำความเร็วที่สูงที่สุดในโลกซึ่งความเร็วที่บามกาเนอร์ดิ่งลงมามีความเร็วถึง 1,343 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ my god โคตรเร็วอ่ะยอดไปเลยอ่ะมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยสเก็ตบอร์ดที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกคนที่ชื่นชอบความเร็วและความท้าทายคุณไม่ควรจะพลาดในอันดับนี้เป็นเด็ดขาดเพราะผมจะพาทุกท่านไปรับชมสเก็ตบอร์ดที่มีความไวที่สุดในโลกเรียกได้ว่ามอเตอร์ไซค์บางคันถึงกับต้องอายกันเลยทีเดียวโดยชายที่ชื่อว่ามิทเชลเออเบิร์นหนุ่มวัย32ปีได้ขี่สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าวิ่งด้วยความเร็ว95กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะซึ่งความเร็วที่มากขนาดนี้จะต้องมีการดูแลและเช็คสเก็ตบอร์ดเป็นอย่างดีและที่สำคัญเลยห้ามลืมอัดจระบีเป็นเด็ดขาดถ้าเราสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าชายคนนี้ได้ทำตัวให้ลู่ลมที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดแรงเสียดทานและสามารถเพิ่มความเร็วได้ด้วยเป็นการทำแอร์โฟอย่างดีเลยนะเนี่ยซึ่งก็แน่นอนครับว่าความเร็วขนาดนี้เลยทำให้มิทเชลเออเบิร์นได้คว้ารางวัลกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดมาครอบครองจนได้กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบทุกคนสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยอ่ะและผมฝากไปติดตามช่องพริกไทยดำสตูดิโอ X2 กันด้วยเด้อขอบคุณมากๆ